สวัสดีครับวันนี้เพิ่งได้ข่าวว่า Adobe รับไฟล์ PNG ครับง่าเราก็ต้องมาส่งสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะส่งเป็นรูปแมสนี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็นั่นเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เปิดกล้องก่อนกล้องปึ๊บเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้ครับสามสองหนึ่งเช็คเรียบร้อยครับรองรับเฉพาะไฟล์ JPEG นะถ้าเป็น RAW สีมันจะซีดๆแปลกๆครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนโหมดสีก็ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวลองมาทำดีกว่าครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็ไปเลือกเลย duplicate ขึ้นมาก่อน duplicate layer แล้วก็เลือกนี่นะครับนี่ครับไปที่ select subject ไม่รู้มันจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขอลองก่อนลอง reference edge ว้าวทีนี้ก็กดเครื่องหมายบวกครับใครมีปากกานี่ก็จะง่ายหน่อยใช้ปากกาถ้ากดแรงมันก็จะกินเยอะกดลบไซส์เปลี่ยนไซส์นะครับปึ๊บให้ได้พอๆกับเส้นนี้ให้มันเกี่ยได้พอประมาณหนักเบาได้เลยนะครับใช้ถ้าใช้ปากกาของ iPad นี่มันก็เพิ่งซื้อของแท้มาก็เข้าใจอยู่ครับว่ามันดีด้วยงบประมาณด้วยปัจจัยหลายอย่างครับระบายเดี๋ยวเราไปลองดูผลลัพธ์กันครับฟืบให้เป็นแบ็คต้องแต่งนิดหน่อยครับไม่ค่อยกินฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาเป็นเลเยอร์มาร์คแล้วกันเป็นเลเยอร์ใหม่กดปึ๊กเราจะได้ชัดเจนครับเราเทสีลงไปวิธีการเทสีของอันนี้ก็ต้องดั้งเดิมหน่อยมันอาจจะมีง่ายกว่านี้ครับแต่ผมทำไม่เป็นผมก็เลยเอาง่ายๆก่อนเทลงไปเลยแล้วทีนี้ก็ไปช่วยมันนิดนึงครับเอาเป็นอะไรเอ่ยพื้นที่ซับซ้อนเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้แหละลองดูสิดีสิเล็กไปก่อนชื่อปากกามันจะทำให้เราทำงานง่ายครับถ้า Photoshop ใน iPad มันมี Pen Tool นะจะเวิร์กมากเพราะว่าเพนทูลมันจะทำงานประเภทนี้มันจะทำได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าเยอะเลยครับอินเวิร์ดยังวะอินเวิร์ดแล้วอินเวิร์ดเสร็จแล้วกดบัตรสีดำใหญ่ๆหน่อยเสร็จแล้วอินเวิร์ดอีกรอบนึงเอาเป็นสีขาว
ันก็ทำงานได้สะดวกดีครับแล้วก็ดีเซเล็กเอาใหม่อีกรอบนะครับมันต่อเส้นได้นะครับชึบชึบชึบเสร็จแล้วโอ้ยมันดูเส้นมันเกินนะเกินเราก็ลบครับเอาให้มันได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะถ้ามันก็จะไหวละทีเนี้ยเอาข้างเดียวก่อนเอาเป็นบัสสีขาวส่วนที่เราจะเอานะเราจะเหลือไว้กับด้านแล้วก็อินเวิร์ตครับพวกนี้เราจะไม่เอาใหญ่นิดนึงได้ไหมทีนี้เราก็ปรับบัตรครับชื่อมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนเนาะถ้าคนไหนใช้คอมเนี่ยก็จะเป็นพวกเพนทูผมไวที่สุดละเพนทูอันนี้มันมือมันไม่เหมือนกับการใช้ดินสอใช้ปากการะบายนะกับด้านนะครับสีขาวนะเกินมานิดนึงเกินดีกับมันก็จะมีวิธีเร็วโอ้วิธีเร็วกว่านี้แต่ผมว่าวิธีนี้เหมาะกับผมละใหญ่อุ้ยใหญ่ไปนี่ประมาณนี้เป็นทำไมกดไม่ติดอย่าให้มันเลยไปตรงที่เรานั่นไว้ก็พอคร่าวๆจะส่งขายนี่ไม่น่า ไม่น่าทำอย่างนี้เลยหรือว่านะอยู่ที่ความสมัครใจครับถ้าเขาต้องการเขาก็ซื้อเองแหละแต่ถ้าเรื่องคุณภาพนี่อีกเรื่องนึงนะครับเขาบ่นเราแน่นอนนะถ้าคุณภาพเนี่ยเฮ้ยเลยมันฟุ้งไปโอเคได้แล้วครับทีนี้เราลองมาเทสีกับด้านชุบโอเคแล้วเราก็ลบเลเยอร์นี้ทิ้งไปเลยครับ delete layer ทีนี้เราจะทำอะไรขยายไหมอ้าวขยายขยายขยายชุบ
เออขยายไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เอากล้องใหญ่ผมจะให้มันเท่าเดิมดีกว่าไม่มีการขยายละแค่นี้นะครับทำให้มันสว่างขึ้นไหมส่วนไหนที่เราจะสว่างขึ้นเขาเรียกอะไรนะ Dodge Amber ใช่ไหม Dodge สว่างขึ้นนิดนึงนะทีนี้ลบลายลบตรงที่มันไม่สวยสักนิดนึงเล็กไปเนาะโอเคสวยงามครับวิธีการส่งก็ง่ายๆครับไปตรงแชร์แล้วก็นี่ครับ Public to Export Public and Export เลือกเป็น PNG ไฟใหญ่เลยครับปึ๊บนั่นไงไฟดับอีกแล้วครับหมู่บ้านผมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะส่งให้ดูก็ไม่ได้ครับไฟดับเอามาแล้วไฟมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยนี่รูปไหนรูปนี้เลยครับรูปไม่ใช่รูปนี้เป็นรูปนี้นะครับพอน่าเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นรูปนี้ถ้าเป็นหลังขาวก็จะประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เราไปทรงเลยไม่รู้จะได้หรือยังตอนนี้ผมกดอัพโหลดแล้วได้เป็นแล้วครับสักนิดเลือกเลย